ขาได้รับการเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกอย่างที่เมื่อกี้ดิฉันบอกไปสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะคะเทียบเคียงกับอีก2ท่านนะคะที่เป็นที่รู้จักดีคือวอลเตอร์โกลเพียสนะคะแล้วก็เลอคอร์บิวซีซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยคำว่าสมัยใหม่ของเขาเนี่ยนะคะสร้างไปนู่นหลังสงครามโลกครั้งที่1พี่แคบก็คือ1900ต้นๆ1918คือหลัง1918แต่ว่ามันมีดูสิคะมันล้ำยุคล้ำสมัยมากเลยคือการออกแบบที่ดีอะค่ะมันก็จะอยู่ยั่งยืนแบบนี้ค่ะนี่คือ concept less is more ใช่แล้วเป็นเจ้าของ concept นี้แล้วก็ God is in the details ก็คือพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดนะคะแต่ว่าคือเขามีคือคำว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าเขาเองก็เทียบเคียงไปกับสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีสถาปัตยกรรมที่เป็นหมุดหมายสำคัญของยุคสมัยอย่างเช่นกอติกนะคะอย่างเช่นเรเนซองส์อย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาจะออกแบบคือใส่การดีไซน์แบบใหม่เข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตร่วมสมัยของผู้คนนะคะถ้าคือเมืองไทยคือรัชกาลที่6นะคะคุณผู้ชม จะได้นึกออกว่ามันคือช่วงไหนเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะบางคนเนี่ยเห็นอยู่ตามศูนย์เฟอร์นิเจอร์ของสมัยนี้แล้วจะนึกว่าเป็นงานออกแบบสมัยใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่นานมากมาแล้วนานมากแต่ต้นศตวรรษที่20ใช่ค่ะก็คือเกือบ 50-60 ปีมาแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่ารูปแบบของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความโปร่งแล้วก็ความเรียบง่ายนะคะใช้วัสดุสมัยใหม่อย่างเช่นเหล็กแผ่นกระจกเนี่ยนะคะเพื่อมาสร้างขอบเขตของสถาปัตยกรรมภายในนะคะใช้โครงสร้างน้อยชิ้นนะคะแล้วตึกของเขาหลายที่เนี่ยก็เราก็สามารถยังไปดูได้ไปชมได้นะคะอย่างถ้าไปปารีสก็จะมีตึกของเลอคอร์บูซีเย่ซึ่งเวลาที่เฟย์พาศิลปินต่างๆเนี่ยเวลามาชมปารีสก็ต้องรบเราให้พาไปดูบ้านของเลอคอร์บูซีเย่แล้วก็สวยงามจริงๆแล้วก็มีความโมเดิร์นอยู่ในนั้นค่ะก็เอามาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะส่วนเรามีเรื่องอีกนิดนึงเมื่อคืนก็เป็น Talk of the Town เหมือนกันนายกของเรานะคะใส่ชุดฮันบกเหรอคะพี่เปียใส่ชุดฮันบกค่ะชุดประจำชาติเกาหลีสวยมากก็สวยงามดีนะคะแล้วก็เป็นการให้เกียรติแก่ประเทศที่ไปเยือนนะคะก็เป็นปกติธรรมเนียมปกติแล้วก็จริงๆแล้วผู้นำต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยหลายท่านโดยเฉพาะที่เป็นภริยาผู้นำนะคะเวลามาเมืองไทยหลายท่านก็ใส่ชุดไทยแล้วเราคนไทยก็จะรู้สึกปลื้มใจว่ามาเยือนเมืองไทยก็ให้เกียรติประเทศไทยด้วยการใส่ชุดไทยหรือว่าเมื่อครั้งที่ไดอาน่ามาเมืองไทยคงจะจำกันได้ว่าชุดที่โด่งดังมากของไดอาน่าคือชุดที่เหมือนมีสบายเฉียงทอดลงไปและนั่นก็คือเป็นความตั้งใจของดีไซเนอร์ที่อยากออกแบบชุดราตรีของเจ้าหญิงไดอาน่าให้มีลักษณะคล้ายชุดไทยอันนี้เป็นพิธีการทางการทูตทั่วไปว่าเวลาที่เราไปเยือนประเทศไหนนะคะเราก็อยากเอาใจเจ้าภาพและแขกคิดว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็ทำถูกต้องตามโปรโตคอลการทูตค่ะพี่เบียร์ค่ะนี่พี่เบียร์มีเรื่อง flagship store ของ Dior ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆค่ะใหญ่จริงๆเลยนี่ใหญ่กี่ชั้นคะพี่เบียร์ที่สุดในโลกเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกอย่าได้คิดไปเทียบกับห้างต่างๆไม่ใช่บูติกที่เป็นกุตูนะคะคำว่าใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเท่าที่เป็นอยู่ที่ไทเปเนี่ยเนื้อที่ประมาณสัก 9,000 กว่าตารางเมตรก็ใหญ่นะก็ใหญ่อยู่ก็ใหญ่อยู่ค่ะนะคะแต่มันก็จะไม่ใช่แบบห้างพารากอนไงคะมันก็จะไม่ได้ใหญ่แบบนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวร้านก็ออกแบบเขาเรียกว่า flagship store ก็คือเป็นร้านต้นแบบที่ในหลายๆร้านทั่วโลกนะคะก็จะมีรูปแบบใกล้เคียงกันทีนี้ตอนนี้เนี่ยคอนเซปต์ของเขาก็คือออกแบบเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แล้วข้างในก็เหมือนเป็นบ้านคนมีห้องต่างๆห้องหับต่างๆที่น่าดูน่ามองน่าชมนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ที่ไหนเนี่ย คือร้าน Dior เนี่ยนะคะก็คืออยู่ในอาคาร101นะคะที่ไทเปอ๋อที่เป็นอาคารที่สูงที่สุดเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกมาจนกระทั่งปี53แล้วก็วันที่ไปถึงเนี่ยไปถึงตอนกลางคืนตอนที่รถเข้าไปในเมืองไทเปก็จะเห็นโลโก้ Dior อยู่ที่ยอดตึกเห็นมาแต่ไกลเขาบอกว่าไฟโลโก้ Dior เนี่ยเปิดเป็นเวลา3วันนะคะแล้วก็เขาจะติดธงทิวทั่วเมืองไปหมดเลยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ในตัวร้านเนี่ยตามภาพนะคะแบบนี้แล้วก็ในตัวร้านของ Dior เนี่ยนะคะก็จะอยู่
คือมันจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งของตึกนะคะแล้วก็ตั้งเหมือนกับเป็นประจันหน้าคือทุกคนเดินเข้าไปก็จะเห็นอย่างชัดเจนทั้งแผงแผงหน้าใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นร้านดีออร์นะคะแล้วก็พอเดินเข้าไปเนี่ยทางด้านขวามือก็จะเป็นดีออร์ออมเป็นร้านผู้ชายนะคะส่วนพื้นที่ที่ใหญ่กว่านี่ก็เป็นร้านผู้หญิงแล้วก็โชว์ด้านหน้าร้านด้วยชุดโอ๊ตคูตูของปี2011-12ค่ะสวยงามมากนะคะอยู่ที่วินโดว์ดิสเพลย์ส่วนข้างในที่อย่างที่บอกแล้วว่าติดอันนี้เป็นดีออร์ออมค่ะก็จะแต่งแบบเรียบง่ายนะคะเรียบง่ายสบายใจส่วนอันนี้เป็นดีออร์อลังการมากนะคะอย่างที่บอกว่าแต่งเหมือนบ้านมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็มีอาร์ตพีซหลายชิ้นมากสวยงามเป็นโต๊ะเป็นค่ะเก้าอี้เป็นอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็ที่ผนังค่ะผนังของร้านปกติเนี่ยเขาจะติดวอลเปเปอร์กันใช่ไหมคะแต่ว่าข้างในร้านดีออร์เนี่ยจะใช้เศษวัสดุที่ใช้ทำเสื้อผ้าค่ะมาประดิษฐ์เป็นผนังอย่างเช่นติดหมุดทั้งผนังเลยในห้องแคชเชียร์หรือว่าใช้ผ้าที่สวยงามมากมากรุผนังทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีห้องสำหรับแขก VIP เข้าไปนั่งพักนะคะห้องแขก VIP ใหญ่มากค่ะคือใหญ่กว่าห้องส่งเราอีกนะคะเป็น VIP จริงๆห้องส่งเราว่าใหญ่แล้วคือห้องนี้นั่นเองนะคะเป็นห้องของแขก VIP ก็เข้าไปจะมีส่วนนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็จะมีห้องด้านในสำหรับไปจุ๊กจิ๊กพูดคุณผู้หญิงโดยตรงแล้วก็มีห้องสำหรับรองเสื้อผ้าแยกออกไปอีกต่างหากมีห้องเล่นไพ่ด้วยไม่มีค่ะจะจั่วไพ่ในนี้เห็นนะคะว่าจะเหมือนมีหน้าต่างและเห็นวิวข้างนอกแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่วิวจริงนะคะเป็นวิวจำลองแล้วก็ทั้งร้านเนี่ยแขวนไปด้วยสินค้าที่สวยงามมากๆของฤดูกาลนี้นะคะอย่างที่เด่นๆมากเลยตอนนี้ก็กระเป๋า Lady Dior รุ่นแบบต่างๆแล้วก็จะมีห้องนึงที่จัดไว้พิเศษเพื่อให้เลือกวัสดุเผื่อว่าจะสั่งทำเป็นพิเศษสำหรับตัวเอง มีวัสดุอะไรให้เลือกบ้างหนังแบบนี้มือจับกระเป๋าแบบนี้ใช้ห่วงเป็นจะเป็นยังไงดีขาวหรือว่าทองหรือว่าอะไรดีอันนี้น่าสนใจนะคะก็คล้ายๆกับวันก่อนที่พี่เบียร์พี่แขกคุยกับสู้ชิงเรื่องการออกแบบที่ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ personalize คือทำให้เป็นของเราคือตอนนี้ดีออร์ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพวกห้องเสื้อต่างๆเหล่านี้ก็จะตัดเสื้อหรือตัดกระเป๋าตามแต่คนที่มีรสนิยมหรือไปเลือกลูกค้าไปเลือกตอนนี้ก็กลับมาอีกเหมือนกันใช่ไหมคะพี่เบียร์แล้วก็สิ่งที่เก๋อีกอย่างนึงนะคะของบูติกดีออร์ใหญ่ๆที่เป็นแฟลกชิพเนี่ยนะคะก็คือจะมีผนังตรงโถงบันไดเป็นจอ LFD ค่ะซึ่งฉายเป็นวิดีโอนะคะไล่ไปตลอดเป็นวิวของปารีสบ้างเห็นลาตูเอฟเฟลของอาจารย์เฟย์นะคะแล้วก็เป็นรันเวย์บ้างเป็นเสื้อโอ๊ตคูตูให้ดูบ้างหรือลวดลายที่ใช้ในเสื้อผ้าต่างๆทีนี้ตอนที่ไปเนี่ยจะเห็นนะคะเนี่ยดังภาพคือโถงผนังอันนี้นะคะตอนที่ไปนี่เป็นวาระเปิดร้านใช่ไหมคะแล้วก็จะมีงานตัดริบบิ้นนะคะผู้ยิ่งใหญ่ของ LVMH ก็มากันก็มาทำการตัดริบบิ้นนี้แล้วก็จะมีแขกรับเชิญในไทเปนะคะพวกสาวสาวหนุ่มๆ นะคะในวงสังคมก็มากันแล้วดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นการซื้อดีออร์อย่างสนุกสนานในวันนั้นเองค่ะ นะคะเป็นการซื้อเหมือนเขาแจกฟรีอะค่ะนะคะสาวๆชาวไทเปก็กระหน่ำกันอย่างสุดชีวิตค่ะนะคะพี่เพียร์คะอย่างนี้บูติกหรือว่าช็อปแต่ละอันเนี่ยเขาต้องมีการออกแบบใช่ไหมอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะบูติกใน LVMH เนี่ยจะออกแบบโดยคุณปีเตอร์มาริโน่ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตดีไซเนอร์ประจำถ้าเคยเห็นรูปลักษณ์เขาเดี๋ยววันหลังจะเอารูปมาให้ดูค่ะเขาจะเป็นเหมือนสิงห์มอเตอร์ไซค์ตลอดเวลาเหมือนจะขี่ฮาร์เลย์ตลอดเวลาตอกมุดใส่ชุดหนังนะคะเป็นคนมีของแล้วดูแต่งร้านได้หวานขนาดนี้พี่เบียร์แต่ที่นี้เนี่ยทำไมจึงเลือกไต้หวันเพราะอย่างนี้ค่ะคือไม่ใช่เฉพาะร้านดีออร์นะคะภายในตึกนี้ถ้าเข้าไปในตึกเนี่ยจะเห็นว่ามีทุกแบรนด์ทั้งที่เปิดแล้วแล้วก็กำลังมาจับจองพื้นที่เตรียมเปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่แล้วใหญ่ทุกร้านรออยู่เต็มไปหมดได้คุยกับบรรณาธิการของหนังสือlocal ของประเทศจีนนะคะเขาก็มาในงานนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเพื่อตั้งท่ารอรับกำลังซื้อจากจีนที่จะเข้ามาในไต้หวันแน่ๆเพราะลำพังคนไต้หวันเองอาจจะมีกำลัง
ไม่พอเพราะว่าประชากรไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นใช่ไหมคะนั่นคือค่ะก็เลยแปลกใจว่าไต้หวันไม่ได้มีประชากรมากแล้วไม่ใช่เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องการบริโภคสินค้าไฮเอนด์ค่ะคือทุกคนอาจจะมีกำลังซื้อกระเป๋า1ใบ2ใบอ่ะนะคะแต่ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะถึงไม่ได้มีภาพพจน์เป็นแบบสาวญี่ปุ่นหรือผู้หญิงญี่ปุ่นที่หายใจเข้าออกเป็นสินค้าแบรนด์เนมมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วคือทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงทำมาหารายได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทุ่มเทไปกับการซื้อของพวกนี้นะคะตั้งเป้าไว้เลยแล้วก็วันนั้นเราเคยคุยกันใช่ไหมคะว่าพนักงานของร้านแบรนด์เนมจะน่ารักหรือเปล่าพนักงานที่ดีออที่ไทเปเนี่ยนะคะสุดยอดมากคือบริการอย่างเต็มอกเต็มใจเหมือนกับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยตรงนะคะกระเป๋าใบละล้านกว่าบาทนะคะคือเขาแน่ใจเลยว่าเราไปดูเนี่ยเราไม่มีเงินซื้อแน่นอนคือกระเป๋าใบละล้านนี่คือแขกขนเสื้อผ้าขนของเข้าไปอยู่ได้ไหมคะพี่เนี่ยกำลังจะบอกว่าเหมือนหิ้วบ้านเดินไปมานะคะเช่นนั้นนะคะแต่มันสวยจริงๆแล้วก็เขาบอกเลยว่าถ่ายรูปสิคะเดินถือไปรอบๆร้านสิคะถ่ายรูปเลยค่ะนะคะแล้วก็ในคืนวันเดียวกันนั่นเองค่ะก็มีงานเลี้ยงดินเนอร์พอเลี้ยงจบแล้วก็มีการเดินรันเวย์ชุด for winter 2012 2013นะคะซึ่งจัดในเต็นท์ซึ่งเขาสร้างขึ้นมาโดยตรงนะคะเต็นท์อันนี้ใหญ่มากจุคนได้เป็นแบบหลายร้อยคนนะคะซึ่งจะไปหาGrand Ballroom ที่โรงแรมเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีเขาต้องสร้างขึ้นมาเองแล้วได้ยินว่าสร้างด้วยเงินหลายล้านบาทเครื่องโต๊ะทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือ import มาจากปารีสนะคะทุกอย่างจะต้องผ่านขั้นตอนการ approve หมดทุกอย่างว่าจัดได้ถูกต้องตามที่ออกแบบมาพรมงานอื่นเป็นพรมแดง red carpet ใช่ไหมคะที่ดีออร์นี่เป็นพรมสีเทาสีเทาอ่อนซึ่งเป็นสีของดีออร์นะคะแล้วก็ภายในเต็นท์นี้ค่ะโดยรอบเต็นท์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะคะภายในเต็นท์นี้จะมีรันเวย์รอบๆตรงขอบเต็นท์ตลอดทางนะคะเพื่อให้นางแบบเนี่ยเดินเสียดายที่ไม่มีภาพมาให้ดูเรามีภาพของโชว์ For Winter มาจากปารีสนะคะซึ่งเป็นเสื้อผ้าคอลเลกชันเดียวกันแต่วันที่เดินวันนั้นนี่คือเดินรอบๆเต็นท์แล้วทางมันยาวกว่านี้มากค่ะนางแบบคนนึงจะต้องเดินเป็นกิโลกันเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเดินไปแล้วเดินทางตัดด้านกว้างของเต็นท์แล้วเดินกลับในทางยาวดังนั้นอาจารย์เฟย์ไม่ต้องบ่นนะคะที่จะต้องใส่รองเท้าส้นสูงเดินจากข้างหลังมานั่งไม่ต้องบ่นเพราะรองเท้าฤดูนี้ก็สูงมากและเสื้อผ้ามีหน้าละพี่เบียร์ดิฉันก็เลยเป็นนางแบบเขาไม่ได้นี่เองจริงแล้วและนะคะให้หมดแต่ทุกอย่างได้หมดเพียงแต่เดินไม่ค่อยไหวเดินรองเท้าสวยมากค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันใช่ไหมคะว่าไฮเดอร์แอคเคอร์แมนมีสิทธิ์ที่จะมาเป็นhead designer หรือ creative director แต่สำหรับดิฉันเมื่อดูโชว์นี้จบแล้วไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องนี้ค่ะถึงไม่มี head designer ไม่เกิดอะไรขึ้นกับ Dior เพราะ Dior ขายดีตลอดมานะคะและทำยอดดีขึ้นเรื่อยๆได้ยินว่ายอดดีขึ้นมากด้วยค่ะสวยมากค่ะเสื้อผ้าจะเป็นแนวเหมือนกับจะเป็นสีพาสเทลต่อเนื่องมาจาก spring summer นะคะแต่จะหม่นลงก็ตามประสาของเสื้อผ้าฤดูหนาวค่ะแล้วก็ชายกระโปรงเห็นไหมคะว่าเป็นมิดี้แล้วครึ่งน่องแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปงัดเอากระโปรงครึ่งน่องของกลับออกมาใส่นะคะแต่ฉันเป็นแบบนั้นเสมอหน้าไว้ก่อนเลยค่ะก็สวยงามมากนะคะแล้วก็น่าสนใจว่าก็น่าตื่นเต้นนะคะที่เลือกไต้หวันนะคะมาเปิดแฟลกชิปสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเหมือนที่เราคุยกันเสมอมาว่าตอนนี้ทุกคนนะคะจดจ่ออยู่ที่ตลาดจากประเทศจีนนี้แขกมีข้อสังเกตนิดนึงที่คิดว่าอาจจะนำมาคุยกันในภายหลังว่าตลาดสินค้าอันหรูหราเหล่านี้นะคะมีเป้าหมายอยู่ที่ใครกันแน่แล้วมีมิติทางวัฒนธรรมอะไรที่มาซัพพอร์ตการขยายตัวของตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยอันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมดีวาสคาเฟ่ในช่วง Talk of the Town ของวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องกองทุนสตรีค่ะพี่เบียร์เพิ่งจะอนุมัติกันมานี่เองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากว่าเอ๊ะดีหรือไม่ดีเห็นด้วยหรือเปล่าจะเป็นการทำให้ประชาชนมือเติบหรือเปล่าจันเปเป็นยังไงมายังไงเรื่องกองทุนสตรีแล้วทำไมต้องเป็นกองทุนสตรีทำไมไม่เป็นกองทุนบุรุษ
มีคนตั้งคำถามเหมือนกันทำไมต้องมีการเอ๊ะอีกหน่อยจะมีกองทุนเยาวชนไหมมีคนตั้งอะไรตั้งคำถามแบบนี้แต่ทีนี้กองทุนสตรีคืออะไรคือต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมว่าคือจริงๆแล้วกองทุนสตรีเนี่ยหลักๆเลยคือเริ่มเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยเมื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบนโยบายแก่คณะรัฐมนตรีและค่ะหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการนะคะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการจัดประชุมขึ้นมานะคะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.ส.ว.องค์กรและเครือข่ายองค์กรสตรีในกรุงเทพมหานครแล้วก็ใน4ภูมิภาคนะคะก็คือภาคกลางภาคเหนือกรุงเทพภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนกระทั่งเนี่ยมาเสร็จนะคะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่2มีนาคมปีนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าได้รับผลตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะตัวแทนสตรีแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็ได้เสนอความคิดเห็นในเวทีนี้นะคะว่าเป็นเสนอความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบของกองทุนอย่างหลากหลายนะคะเช่นข้อเสนอนะคะต้องการให้เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำให้มีอาชีพสร้างรายได้พัฒนา คุณภาพสตรีอบรมพัฒนาศักยภาพแก้ปัญหาด้านการผลิตเพิ่มความรู้เชื่อมเครือข่ายพัฒนาครอบครัวฟื้นฟูเยียวยาผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยให้ทุนการศึกษาแก่บุตรมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกแล้วก็ต้องการนี้น่าสนใจให้บูรณาการเชื่อมโยงกองทุนต่างๆเข้าด้วยกันนะคะซึ่งคุณนลินีทวีสินซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกองทุนนี้เนี่ยก็ได้ออกแถลงการว่าเราคือได้ให้ข้อมูลว่ามีแผนการว่ากองทุนสตรีเนี่ยจะมีแผนการดำเนินงานลำดับขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่17มิถุนายนปี55โดยก็จะวันที่17มิถุนายนปี55เนี่ยจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครจำนวน12คนนะคะแล้วก็เลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดทั่วประเทศซึ่งดูกระบวนการแล้วมีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากเลยนะคะจันเฟย์คือมีการทำ public hearing ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะเป็นอะไรรับฟังเวทีรับฟังเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างไรก็ตามถ้าเรายังจำกันได้ว่าช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเรื่องกองทุนสตรีเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงแล้วสำหรับแขกก็เข้าใจว่าเป็นนโยบายหาเสียงที่ทำให้ได้รับคะแนนเสียงที่ให้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเพราะว่ามีคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะก็ดีใจมากที่จะมีนโยบายกองทุนสตรีนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่แขกรู้สึกพึงพอใจมากก็คือว่าพรรคเพื่อไทยได้ทำตามนโยบายที่เอาไปหาเสียง คือเมื่อไปหาเสียงว่าเมื่อเธอเลือกฉันเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วฉันจะทำสิ่งนี้1 2 3นะคะแล้วเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็ทำอย่างรวดเร็วมากทั้งๆที่เพิ่งผ่านช่วงน้ำท่วมผ่านวิกฤตอะไรมามากมายแต่ปรากฏว่าทั้งเรื่องกองทุนสตรีก็ไม่ได้ถูกชะลอไปอย่างไรก็มีคนเขามีภาควิจารณ์ด้วยนะคะคุณแขกเวลาเขาเสนอข่าวเนี่ยพี่เบียร์เคยได้ยินไหมคะก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นเกมการเมืองของพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็พูดเวลาพูดว่าเกมการเมืองเนี่ยมันจะในสังคมไทยก็จะเท่ากับอะไรที่เป็นแง่ลบต้องดูไม่ดีแน่ๆเป็นของเล่นเป็นเกมเป็นเกมคือไม่ได้มีความจริงใจที่จะทำหรือว่าเป็นเกมแค่การเมืองคุณแขกพี่เบียร์คิดว่ายังไงคะกับข้อกล่าวหาอย่างนี้คือเขาไม่ได้พูดแค่นั้นค่ะเขาย้อนกลับไปพูดเรื่องกองทุนหมู่บ้านด้วยเขาบอกว่าอันเนี้ยนโยบายอันเนี้ยทำเพื่อลอกเลียนแบบกองทุนหมู่บ้านเพื่อจะเอาเสียงจากประชาชนแล้วกองทุนหมู่บ้านก็เจ๊งมาแล้วนี่ก็พูดจริงๆแล้วก็กำลังจะโจมตีว่านี่คือนโยบายประชานิยมใช่ค่ะแต่ทีนี้แขกก็คือคำถามของแขกก็คือว่าก็คุณเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าคุณไม่เอาเสียงประชาชนแล้วคุณจะเอาเสียงอะไรล่ะคะใช่เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่รัฐบาลทำแต่ละโครงการก็ทำเพื่อให้ได้คะแนนนิยมจากประชาชนเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจมีความสุขและในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าประชาชนพอใจพรรคการเมืองนี้ประชาชนก็จะเลือกอีกก็เท่านั้นเองแต่ที่นี้แฟนก็เดี๋ยวนี้คือแฟนรู้สึกว่ามันตลกไงเพราะว่าถ้าเป็นในสังคมที่มีประชาธิปไตยอยู่แล้วเนี่ยการที่พรรคการเมืองหนึ่งให้นโยบายอย่างหนึ่งเสนอนโยบายอย่างหนึ่งแล้วได้รับการเลือกตั้งไปเป็นรัฐบาลแล้วทำตามนโยบายนั้นๆถ้าเป็นประเทศอื่นเขาก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ปกติถูกต้องนี่คือระบอบประชาธิปไตยนี่คือระบอบรัฐสภาถ้าไม่ทำสิบก็ถูกเลยที่คุณมีตัวแทนส.ส.แต่เมืองไทยเนี่ยเวลาเสนอข่าวนะคะก็จะไปปิดป้ายว่าเกมการเมืองเท่ากับแง่ลบจบฟูลสต็อปไม่แค่นั้นค่ะคือที่พูดว่ากองทุนหมู่บ้านเจ๊งมาแล้ว
มันก็ยังไม่ใช่ความจริงซะด้วยซ้ำไปตัวเลขนิดนึงนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องกองทุนสตรีก็ต่อยอดมาจากความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านจริงๆเพราะว่าผ่านมาเกือบ10ปีแล้วนะคะเงินหมุนเวียนของกองทุนที่รัฐบาลจัดสรรไว้ 98,000 ล้านบาทในช่วงเริ่มต้นค่ะพี่เบียร์จันเฟยตอนนี้เงินกองทุนหมู่บ้านนะคะเพิ่มขึ้นถึง 160,000 ล้านบาทคือมีเงินเพิ่มขึ้นถึง40%นะคะซึ่งการที่มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นก็ทำให้เราเห็นได้เลยว่ากองทุนหมู่บ้านประสบความสำเร็จแล้วก็มี NPL แค่ 5% เท่านั้นนะคะแล้วก็ 70% ของกองทุนหมู่บ้านได้รับการต่อยอดจากสถาบันการเงินค่ะพี่เบียร์เพราะว่าคุณณทีคลิปทองที่เป็นผอ.นะคะของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยออกมาให้ตัวเลขค่ะว่าเงินที่รัฐบาลเนี่ยจัดสรรไป 90% ของกองทุนยังคงอยู่นะคะโดยสิ่งที่เป็นตัวเลขชี้ชัดเป็นรูปธรรมก็คือว่ากองทุนหมู่บ้านอย่างที่พี่แขกบอกไปต่อยอดกับสถาบันการเงินต่างๆนะคะจากถึง 70% จริงๆนะคะก็เป็นข้อมูลว่าจริงๆแล้วกองทุนหมู่บ้านผ่านมา10ปีก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วที่ผ่านมารัฐบาลต่างๆที่มาจากหลังคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ได้ก็ต่อยอดก็คือต่อรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์และรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เองนะคะก็สานต่อร่วมนโยบายกองทุนหมู่บ้านเพราะว่าถ้ามันเป็นนโยบายที่ล้มเหลวนะคะก็คงไม่มีใครสานต่อแต่ทีนี้กองทุนพัฒนาสตรีนะคะไม่ได้อยู่ก็นึกอยากจะทำก็ทำนะคะก็มีการศึกษาสำรวจมาพอสมควรแล้วทีนี้จากการศึกษาก็พบว่ามีผู้หญิงถึง18ล้านคนในประเทศไทยจันเฟซึ่งจะต้องแบกรับภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งทุนซึ่งสำหรับแขกนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากองทุนพัฒนาสตรีที่กำลังจะมีขึ้นมันคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าไมโครเครดิตนักเศรษฐศาสตร์ที่เพิ่งได้รางวัลไปอย่างเช่นยูนูสนะคะก็ทำประสบความสำเร็จมาแล้วก็คือว่าคนจนนะคะพี่เบียร์สมมุติว่าแขกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งและแขกมีอาชีพถีบซาเล้งขายของเก่าแขกเดินไปขอกู้เงินที่ธนาคารไหนใครจะให้กู้อันนี้ก็คือว่าแล้วคนจนเมื่อไหร่จะพ้นไปจากความยากจนถ้าเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรถ้าเขาไม่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะฉะนั้นเรื่องกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เรื่องกองทุนพัฒนาสตรีมันคือคำตอบสำหรับคนที่ไม่มีหลักทรัพย์ไม่ได้มีแหล่งรายได้ที่แน่นอนคือไม่มีหลักประกันอะไรที่จะเข้าไปกู้เงินจากสถาบันการเงินที่เป็นทางการได้เพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่เรียกว่าไมโครเครดิตเกิดขึ้นมาเพื่อรับรองตรงนี้เฮ้ยนี่กองทุนหมู่บ้านบริหารอย่างไรก็คือว่าให้แต่ละหมู่บ้านคนในหมู่บ้านคนในชุมชนบริหารเงินนั่นเองกองทุนหมู่บ้านละล้านใช่ไหมคุณก็ไปบริหารถ้าคุณเจ๊งหมู่บ้านคุณก็เจ๊งอ่ะถ้าคุณบริหารดีคุณเห็นหมู่บ้านข้างๆอ่ะจากเงินล้านหนึ่งเขาเพิ่มเป็น2ล้าน5ล้าน7ล้านทำไมหมู่บ้านคุณเหลือ3แสน1แสนคุณก็รับผิดชอบตัวเองไงเจ๊งเองรับผิดชอบเองประสบความสำเร็จก็รับผิดชอบนี่คือการบริหารแบบเคารพในศักยภาพของความเป็นมนุษย์เชื่อว่าเขาทำได้วัตถุประสงค์เนี่ยเขาก็บอกชัดเจนว่าเป็นเขาเล็งเห็นนะคะศักยภาพของเครือข่ายสตรีในระดับตำบลแล้วเขาบอกว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการกู้ยืมอย่างเดียวคือจะแตกต่างจากกองทุนหมู่บ้านตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงกู้เงินแต่มีกองทุนเพื่อให้โอกาสคำนี้เขาจะกลับมาวนเวียนกลับมาคือให้โอกาสสตรีได้เข้าถึงแหล่งทุนโดยสมาชิกเราต้องไปสมัครเป็นสมาชิกซึ่งจะหมดปลายเดือนนี้นะคะคุณผู้ชมยังไปสมัครได้นะคะสมาชิกเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันตั้งแต่5คนขึ้นไปอายุ15และต้องอายุ15เป็นต้นไปก็เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกได้นะคะแล้วก็ต้องยื่นโครงการขอใช้เงินกองทุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงคือเราเอาไปทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้หญิงได้ในทุกมิตินะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเครือข่ายองค์กรสตรีต่างๆที่ทำงานเพื่อสตรีอยู่แล้วให้ได้มีงบประมาณแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งเขาถือว่าเป็นการรวมพลังผู้หญิงสร้างสรรค์ประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะคราวนี้เมื่อกี้คุยกับพี่แขกนิดนึงพี่แขกบอกว่าทำให้อย่างเช่นโปรดักที่เป็นโอท็อปซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงที่ทำมันก็จะไปเชื่อมโยงกับโอท็อปเชื่อมโยงกับ SME นะคะแล้วทีนี้อย่างผู้หญิงก็อาจจะมีกิจการเล็กๆน้อยๆของตัวเองอยู่แล้วก็ถ้าอยากขยายอยากจะเปิดหน้าร้านของตัวเองอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของตัวเองก็จะได้มีเงินทุนไปทำนี่คนก็ถามว่าทำไมต้องเป็นผู้หญิงอาจารย์เฟย์เยอะมากแบ่งแยกหรือเปล่าทำไมล่ะคะทำไมอันนี้แขก
ความคิดเห็นส่วนตัวของแขกนะคะแขกคิดว่ามันมีมิติทางวัฒนธรรมของผู้หญิงในเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่แบกรับภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวค่อนข้างมากเพราะว่าอะไรถ้าดูจากประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยก่อนเนี่ยค่ะผู้ชายจะต้องถูกเกณฑ์แรงงานค่ะพี่เบียร์เข้า6เดือนออก6เดือนเราคงเคยได้ยินใช่ไหมคะไปเป็นทหารหรือว่าเป็นต้องไปใช้แรงงานทีนี้ผู้ชายเนี่ยถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อไปทำงานให้รัฐแล้ว6เดือนใครอยู่ที่บ้านอีก6เดือนผู้หญิงคุณแม่บ้านละสิผู้หญิงในเซาท์อีสเอเชียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับผิดชอบทั้งงานในไร่นาแล้วก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นตัวหลักของบ้านที่เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของบ้านมาโดยตลอดซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงในตะวันตกซึ่งมักจะทำงานบ้านนะคะไม่ได้เป็นคนหาเงินเข้าบ้านแต่ผู้หญิงในภูมิภาคเนี้ยที่คนที่เขารู้สึกว่านี่เป็นลักษณะอันโดดเด่นของผู้หญิงในภูมิภาคนี้คือมีหน้าที่หาเงินแล้วถ้าอ่านงานวิจัยของอาจารย์ยศสันตสมบัติแม่หญิงสิขายตัวหรือว่าเพราะอะไรเนี่ยผู้หญิงจำนวนมากถึงต้องไปขายตัวในภาวะที่เกิดความขัดสนทางเศรษฐกิจพี่เดียก็เพราะว่ามันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่บนบ่าไหล่ของผู้หญิงซึ่งถูกคาดหวังให้เป็นผู้แบกรับปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวผู้หญิงถูกคาดหวังให้เลี้ยงน้องเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อใช่นอกจากคือเมื่อกี้พี่แหบบอกว่าเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือในแง่ของวัฒนธรรมเรามักจะคุยกันเราเคยคุยกันบ่อยๆแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นแกนกลางของสิ่งที่เรียกว่า social cohesion คือการผนวกรวมกันทางสังคมถ้าไม่มีผู้หญิงใครจะดูแลเด็กใครจะดูแลคนแก่เพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยค่ะณจุดนี้นะคะจึงเป็นศูนย์กลางของทุกๆสิ่งนอกจากทางเศรษฐกิจแล้วก็คือพูดง่ายๆเลยเป็นศูนย์กลางของบ้านนั่นเองนะคะในแง่นี้คือทำให้เครือข่ายทางสังคมทางครอบครัวแล้วก็ไปทางสังคมแล้วก็เครือข่ายของชาติเนี่ยอยู่ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็นะคะอยากจะสนับสนุนกองทุนสตรีและดีว่าของเราเนี่ยมี5คนพอดีเลยค่ะก็อาจจะไปสมัครเป็นสมาชิกนะคะกองทุนสภาสตรีก็เป็นได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะค่ะมาเป็นช่วงโซเชียลคอสติพี่เบียร์ปิดปากเลยอ่ะคือแบบว่าเพราะว่างอนเมื่อกี้ดิฉันก็สังเกตไปทางพี่เบียร์แล้วว่าพี่เบียร์ได้แก่ค่ะค่ะอย่าไม่ต้องตกใจค่ะคุณผู้ชมที่คุณแขกระเบิดปุ๊บไม่หยุดเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่เบียร์เมื่อวานเนี้ยคุณแขกงดแป้งค่ะแล้วประธานบุกอ้วนก็เลยงดแป้งอ้วนตรงไหนแต่วันนี้ยิ่งกว่าเดิมวันนี้บุกบวกกับเรดบูลค่ะวันนี้กระทิงแดงค่ะเข้าไปนะคะเราก็แซวกันแล้วว่าจะต้องหยุดอะไรบางอย่างไม่ได้แน่ไม่แต่เรื่องของเรื่องอ่ะคุณแขกอ่ะเห็นด้วยกับเรื่องนี้มากๆนะคะที่จะมีกองทุนเพื่อพัฒนาสตรีใช่ไหมคะคุณแขกคือเห็นด้วยมากแล้วก็อึดอัดกับคำถามว่าคำถามที่มีอคติต่อเรื่องการจะปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้านแล้วคนก็จะชอบพูดว่าชาวบ้านเนี่ยบริหารเงินไม่เป็นชาวบ้านจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยชาวบ้านจะเอาเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์เอาเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือเสริมให้เกิดการกู้นอกระบบมากขึ้นเพราะว่าไม่มีเงินมาใช้คืนกองทุนหมู่บ้านกองทุนสตรีก็ไปกู้นอกระบบเนี่ยจะทำให้เกิดมือเติบเป็นประชานิยมเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นแล้วใครก็อึดอัดในฐานะที่แขกก็เป็นลูกชาวบ้านแขกก็มาจากบ้านสันคยอมมาจากบ้านนอกและแขกก็ชาวบ้านเนี่ยก็ญาติพี่น้องพ่อแม่แขกทั้งนั้นน่ะแล้วแขกก็รู้สึกว่าคนพวกนี้เขามีศักยภาพเขาคิดเป็นเขารับผิดชอบเขาบริหารเงินได้แล้วถ้าเขาเจ๊งเนี่ยเขาก็รับผิดชอบชีวิตเขาก็ต้องเจ๊งแบบของเขาอะแล้วแขกก็ถามอีกคำถามหนึ่งว่า NPL นี่เน่าเนี่ยมันแน่นอนว่ากองทุนหมู่บ้านก็มี NPL 5% เราเห็นตัวเลขแต่แขกถามว่าสถาบันการเงินปกตินี่เน่าของธนาคารหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านเป็นนี่เน่าของใครบริษัทใหญ่ๆนักธุรกิจใหญ่ๆก็ทำนี่เน่ามาเยอะแยะแขกไม่เห็นมีใครจะไปกดด่าไม่แล้วก็ล้วนล้มบนฟูกกันทั้งนั้นแล้วก็ล้มบนฟูกในขณะที่ชาวบ้านเจ๊งก็เจ๊งกันอยู่โดนเพื่อนบ้านยังไงถ้าซ้ำเติมโดนผู้ใหญ่บ้านเสียงตามสายประจานทุกวันนะนายทำกันแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเขาประกาศเลยว่าเมื่อไรจะเอาเงินมาใช้หนี้พ่อหลวงของคุณหมู่บ้านก็อย่างนั้นนะให้ดิฉันนึกกลับไปตอนเศรษฐกิจฟองสบู่ค่ะคุณผู้ชมว่าปี40น่ะหนี้เน่าที่หนี้เน่าหนี้เสียที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจค่ะเยอะมากหลายหมื่นหลายพันล้านเนี่ยสุดท้ายก็เกิดจากบริษัทใหญ่
บริษัทใหญ่แล้วสุดท้ายเป็นไงคะรัฐบาลก็ต้องเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปอุดหนุนซึ่งมากกว่าเงินกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนพัฒนาสตรีไม่รู้เท่าไหร่แล้วชี้แจงเรื่องกระทิงแดงนิดนึงคือเมื่อคืนแขกนอนตีสี่แล้วก็ตื่นหกโมงเช้าคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้ส่งต้นฉบับมาที่ชนสุดสัปดาห์ก็เลยไม่ไหวแล้วขอกระทิงแดงหนึ่งขวดโถ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 น่าจะไม่พูดนะไม่พูดเกิดพื้นที่ประเทศอังกฤษจากนี่เน่ามาสู่เรื่องเน่าๆหรือเปล่าจนเครียดจนเครียดกินเหล้าสิกินเหล้าวัฒกรรมของชนชั้นนำที่สร้างขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอังกฤษนะคะเอาจริงจ่อขึ้นราคาขั้นต่ำขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้ปัญหาดื่มเกินพอดีของประชาชนซึ่งทำให้เกิดสูญเสียงบประมาณแผ่นดินนะคะมหาศาลในแต่ละปีค่ะพี่เบียร์ค่ะก็คือมีเทคนิคยังไงจันเป้พูดง่ายๆก็คือว่าจะขึ้นราคาเหล้านั่นเองนะคะใช่แพงดื่มน้อยลงคือเขาจะอย่างนี้ค่ะกำหนดราคาขั้นต่ำของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะโดยมีเกณฑ์ที่เขาจะขึ้นก็คือ40เพนคือ1ปอนเนี่ยจะมีเพนนีเพนอยู่ข้างใน100เพนนะคะเขาจะสตางค์เนาะเหมือนสตางค์อ่ะ40สตางค์แต่เป็นเพน per unit ต่อ unit unit นี่ก็คือหน่วยของแอลกอฮอล์นะคะพูดอย่างเป็นรูปธรรมเลยอย่างเช่นนะคะเขาบอกนี่ค่ะตัวเลขนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยred wine ไวน์แดง1ขวดเนี่ยราคา 2.99 ปอนนะคะก็จะมี 9.4 ยูนิตของแอลกอฮอล์อยู่ก็จะราคาจาก 2.99 จะกลายเป็น 3.76 ปอนเบียร์ค่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มแทบว่าจะประจำชาติของวัยรุ่นชาวอังกฤษและคนอังกฤษเลยก็จะอย่างเช่น75เพนถูกมากนะคะกระป๋องนึง75เพนก็จะกลายเป็น 1.20 ปอนแพงเลยแพงมากค่ะแต่ว่ามีอันนึงที่ตลกมากค่ะคุณผู้ชมคือใช่แล้วขวดของวิสกี้นะคะจากเดิมราคา 16.10 ปอนด์ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์40ยูนิตค่ะ 40% นะ 40% อ่ะ 40% เมื่อเพิ่มราคามีมาตรการนี้ปุ๊บปรากฏว่าราคาไม่เปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมคือถ้าแอลกอฮอล์มากอยู่แล้วก็ไม่ขึ้นราคาแล้วนะคะมันขึ้นไม่ไหวอะค่ะแพงแล้วค่ะเขาบอกว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของแอลกอฮอล์สตรัทเจอรี่คือเป็นยุทธศาสตร์เลือกแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเป็นนโยบายที่ออกจากรัฐบาลกลางนะคะเพื่อที่จะมาช่วยในการจัดการกับปัญหาที่เป็น local areas นะคะช่วยรัฐบาลคือระดับท้องถิ่นเนี่ยจัดการกับปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์นะคะเพื่อน่าสนใจคือจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้encourage responsible drinking คือเพื่อที่จะกระตุ้นการดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบของคนในสังคมคราวนี้เขาก็มีคนประเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือจะทำให้แอลกอฮอล์ที่ขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยราคาแพงขึ้นแต่มันไม่ได้มีผลใช่ไหมคะต่อแอลกอฮอล์ที่ขายอยู่ในโรงเบียร์ทั้งหลายแล้วเราก็รู้กันดีว่าที่อังกฤษที่ลอนดอนทุกหัวคอร์เนอร์ทุกมุมของถนนก็จะเต็มไปด้วยโรงเบียร์หรือร้านบาร์นั่นเองผับเขาเรียกว่าผับนะผับนะคะคนอังกฤษก็ไปผับแต่ทีนี้ก็คือนักดื่มที่มีความรับผิดชอบเนี่ยคือแขกชอบคำที่เขาใช้คือเขาไม่ได้บอกว่าจนเครียดกินเหล้าอย่าไปกินเหล้ามันเท่ากับแช่งอย่าเอาเหล้าไปให้ใครเขาไม่ได้บอกว่าเขาห้ามกินเหล้าเพียงแต่ว่าเขาจะไม่สนับสนุนการกินเหล้าอย่างสเปะสปะเพราะว่าจะไม่ encourage การดื่มพูดง่ายๆแต่ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการดื่มอย่างมีสติสตังดื่มอย่างมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นดื่มอย่างมีความรับผิดชอบคืออะไรไม่ใช่ดื่มแล้วไปตีรันฟันแทงใครดื่มแล้วไปขับรถชนใครหรือดื่มสุราอารวาสบนถนนแล้วก็เป็นภาระแก่ตำรวจต้องขับรถพาไปส่งบ้านอีกอย่างนี้นะคะก็คือว่าจะแทนที่จะไปซื้อแบบBuy one get one free ในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งขายยกขวดขายยกลังซื้อเบียร์ยกแพ็คกลับบ้านว่ามันถูกกว่าก็เอาอย่างนี้ก็คือในเบียร์เหล้าเบียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะราคาไม่ถูกแล้วล่ะและทีนี้ในเมื่อราคาเหล้าเบียร์ในผับกับราคาเหล้าที่เราจะซื้อไปดื่มที่บ้านมันราคาเท่ากันดื่มในผับสนุกกว่าปะอันนี้คือเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ก็แต่ว่าเราอะเลือกที่จะไม่ไปกินในผับเพราะว่าเราอยากกินเยอะๆแล้วมันถูกเราก็เลยเลือกที่จะกินเราก็เลยเลือกที่ไปกินที่บ้านก็นี่ราคาเท่ากันเราเอาไปดื่มในผับพอไปดื่มในผับก็จะได้ดื่ม2แก้ว3แก้วแล้วก็มีความสุขกลับบ้านก็จะได้ดื่มไม่เยอะ
อันนี้คือที่เขาอธิบายแต่อย่างไรก็ตามบริษัทเล่าก็เตรียมจะฟ้องอยู่นะใช่เพราะว่าเขาบอกว่ากระบวนการในศาลขัดขวางการขายของเขาและอย่างที่คุณแขกบอกว่าไปดื่มตามผับดีกว่าเนี่ยนะคะมันก็มีด้วยนะมีข้อยืนยันด้วยเพราะว่าถ้าไปดื่มที่บ้านเนี่ยเราอาจจะลินไม่รู้เรื่องไงใช่ไหมคะลินไม่รู้เรื่องลินไม่บรรยะบรรยังไม่มีเครื่องตวงวัดที่เหมาะสมก็เลยแบบให้ตัวเองใหญ่เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าดื่มเข้าไปเท่าไหร่แล้วเป็นบ่อยซึ่งตรรกะมันจะย่อคนละแบบกับตรรกะของการระนงเรื่องแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเลยนะคะนอกจากหนึ่งเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์ถูกตราหน้าว่าเป็นมารสังคมคือตราหน้าด้วยการเอาประเด็นเรื่องศีลธรรมนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราก็มีคือเขามักจะอ้างเรื่องศีล5เนาะเข้าไปแปะคือมีประเด็นเรื่องศีลธรรมแต่ของอังกฤษไม่มีคือไปพูดว่าเราต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมของการดื่มเหล้าจากคนที่ดื่มแบบเยอะมากเกินไปไปสู่คนที่ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบแล้วอยากส่งเสริมกิจกรรมกิจการธุรกิจท้องถิ่นอันนี้พี่แขกชอบใจมากเลยคือเขาบอกว่าจะทำให้ผับในท้องถิ่นอยู่ได้เพราะว่ามีลูกค้าไปดื่มมากขึ้นสองของเราก็คือต้องในทางในเวลาเราโฆษณาเรื่องดื่มไม่ดีเมาไม่ขับเท่ากับยังไงเราต้องดื่มอยู่ที่บ้านอย่าไปดื่มข้างนอกเพราะเดี๋ยวคุณจะขับรถแต่ของอังกฤษบอกอย่างที่พี่แขกบอกก็คือช่วยไปดื่มที่ผับช่วยไปดื่มที่ผับเพราะว่าธุรกิจผับก็จะอยู่ได้คนก็จะดื่มน้อยลงและแขกชอบคือเขาวิธีคิดเขาเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยเขาบอกว่ามันจะได้ช่างตวงวัดได้คุณสั่งไวน์มาแก้วหนึ่งคุณก็รู้ว่ามันกี่มิลลิลิตรค่ะแต่เอาความจริงดื่มแล้วมีสติหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแต่วิธีอธิบายของเขาเขาบอกว่าแล้วทีนี้ถ้าจะดื่มที่บ้านจริงๆก็พยายามคำนวณน้ำหนักร่างกายของตัวเองนะคำนวณศักยภาพของตัวเองว่ามีความสามารถที่กินได้เท่าไหร่แล้วพยายามรินเหล้าอย่ารินเต็มแก้วให้รินทีละนิดอย่างเงี้ยค่ะคือวิธีที่เขาแนะนำมันไม่ใช่พร่องเติมวิธีที่เขาแนะนำมันค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเดวิดแคมรอนที่เป็นรัฐนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะลดจำนวนของอาชญากรรมนะคะซึ่งมีสูงถึง1ล้านอาชญากรรมต่อปีที่เกี่ยวกับความรุนแรงที่มาจากแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องการลดจำนวนของการรับคนเข้าในโรงพยาบาลนะคะซึ่งเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีถึง 1.2 ล้านคือต้องยอมรับว่าปัญหาการดื่มเหล้าในอังกฤษเนี่ยมันเป็นปัญหาทางสังคมจริงๆเพราะว่าคือนอกจากจะคืออังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีเยาวชนที่เป็นปัญหาเยอะถ้าเราไปอังกฤษเราจะเห็นเด็กวัยรุ่นที่ใส่ฮูดนะคะจะมีอัตราของการท้องก่อนวัยสูงมากคือปัญหาของการดื่มเหล้ามันมาพร้อมกับปัญหาทางสังคมเหล่านี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มเพราะว่าต้องการที่จะให้อาชญากรรมกับความรุนแรงซึ่งมีรากมาจากการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สิ่งที่เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเยอะมากในโรงพยาบาลนะคะพี่แขกเกี่ยวกับการสุขภาพแล้วก็การจัดการเรื่องแอลกอฮอล์เหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกมิติของปัญหาสังคมซึ่งเป็นปัญหาสังคมของอังกฤษจริงๆนะคะแล้วเราก็มักจะไม่ค่อยได้พูดถึงปัญหาสังคมแง่นี้ของอังกฤษแต่ถ้าเราไปอังกฤษเราจะรู้สึกถึงเขาใช้คำว่าอย่างนี้ค่ะการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวแผ่ซ่านในชุมชนของอังกฤษเพราะเด็กเหล่านี้ดื่มแล้วคือเป็นเด็กที่ไม่มีงานทำนะคะเป็นเรียกปัญหาสังคมจริงๆเนี่ยก็จะเป็นนักเลงมาแล้วถ้าเราไปอังกฤษยิ่งเมืองบางเมืองที่มีอัตราความยากจนความว่างงานสูงอ่ะเราจะสัมผัสได้เลยถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าปัญหาเนี่ยคือรัฐบาลจะเบี่ยงเบนเอาปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการความล้มเหลวในการบริหารของรัฐบาลไปไว้ที่สุราหรือเปล่าและอย่าลืมว่าปัญหาเรื่องชนชั้นในอังกฤษเนี่ยตอนนี้เข้มข้นมากเพราะเพิ่งเกิดไรออตซึ่งจะขึ้นค่าเทอมในมหาวิทยาลัยซึ่งจะยิ่งทำให้เด็กที่อยู่ชนชั้นล่างเนี่ยจะเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยคือโอกาสที่มันจะข้ามชนชั้นกันเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นแล้วความตึงเครียดตรงนี้มันสูงนะคะปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สุราก็เป็นได้ค่ะเพราะสุราเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวบาปตราบาปอย่างเดียวเสมอเป็นจำเลยเป็นจำเลยเราจะต้องเอามันไปใส่ไว้ในมิติบริบทของการบริหารราชการนโยบายของ neoliberalism เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ที่เริ่มขึ้นแต่สมัยมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ความแตกต่างเหลื่อมล้ำของชนชั้นที่มีสูงมากในประเทศอย่างอังกฤษอเมริกาค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของดีวาสคาเฟ่แล้วนะคะตัดสินใจไม่ถูกเลยค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือคลุกข้าวสาวเกลือนะคะแต่ว่าแขกชอบอันนี้มากเลยผมขอสนับสนุนกองทุนสตรีดีวาสคาเฟ่3 บาทครับ
ถูกต้องค่ะทำให้บทบาทของสตรีจะก้าวยืนอยู่บนหน้าจอ Voice TV ต่อไปคนละบาทคนละบาทสาวหนึ่งบาทใช่ไหมคะค่ะมีอะไรอีกคะส่วนของพี่เบียร์มีบอกว่าให้นำเสนอแฟชั่นสำหรับคนจนบ้างใช่ไหมคะค่ะก็แฟชั่นไม่มีสำหรับคนจนหรือคนรวยหรอกค่ะแฟชั่นคือความบันเทิงใจยามเรามองผ่านนะคะพวกเราก็ดูเนี่ยดูแล้วพวกเราก็เสพแฟชั่นผ่านสายตาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าเงินไม่สามารถจะไปซื้อก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันไม่ใช่ของตัวละ500,000นะคะไม่ใช่ของเราดูเพื่อให้เกิดจินตนาการค่ะค่ะดูมันในฐานะงานศิลปะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีอะไรนะคะฝ่ายคุณแขกโดดเด่นมากครับนะคะแล้วก็แต่ไม่อยากให้นั่งไขว้ห้างเพราะดูหัวมังกุท้ายมังกรนะคะค่ะแล้วก็ดูพี่เบียร์แล้วเย็นใจดูพี่เฟย์แล้วอิ่มใจดูพี่แขกแล้วร้อนใจมากมากมากค่ะมาถึงมากที่สุดค่ะวันนี้พี่เบียร์มีกิจกรรมเวิร์กช็อปใช่ไหมคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะคือเวิร์กช็อปอันนี้เป็นเวิร์กช็อปของคณะละครกลุ่ม B-Floor นะคะกลุ่ม B-Floor เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่ใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวมากเพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปของเขานะคะ Last Sunday Workshop Series ค่ะของปีนี้นะคะมาเรียนรู้ฝึกฝนความแข็งแรงและความยืดหยุ่นด้วยตัวเองนะคะผู้ฝึกสอนคือสรุตโกมลสิทธิพงศ์หนึ่งในสมาชิก B-Floor นะคะเขาจบคอร์สครูสอนโยคะจากสถาบัน FIT แล้วก็ได้รับใบรับรองโยคะ Alliance และ International Yoga Federation มาแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อไปเข้าเวิร์กช็อปนี้นะคะก็คือจะได้รู้จักร่างกายตัวเองหลักการฝึกกล้ามเนื้อด้วยตัวเองและข้อควรระวังนะคะการบาดเจ็บต่างๆหลักการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองแล้วก็ข้อควรระวังหลักการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันน่าสนใจจังเลยเวิร์กช็อปนี้เหมาะกับใครคะเหมาะกับผู้ที่สนใจจะพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นแต่ว่าไม่มีเวลาไปฟิตเนสหรือว่าเป็นนักแสดงค่ะที่อยากจะเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวเองหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทหรือคนทั่วไปที่รู้สึกว่าถ้าไม่ทำอะไรในเร็วๆนี้จะไม่ไหวแล้ว จะแย่แน่นะคะ ทีนี้เวิร์กช็อปนี้ง่ายมากเลย สิ่งที่ควรนำมาด้วยค่ะชุดเสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวสะดวก นะคะขวดน้ำดื่ม ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดเหงื่อกระดาษปากกาก็ได้เผื่อเอาไปจดอะไรๆแล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหารก่อนที่จะมาเวิร์กช็อป1ชั่วโมงนะคะ ค่าเข้าร่วมอบรมนะคะ500บาทไม่แพงนะคะไม่แพงค่ะจำนวนผู้เข้าร่วมก็จะมี 5-12 ท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครได้ที่นี่นะคะ0813710135หรือว่าจะไปที่ beflooretheater@gmail.com ก็ได้นะคะแล้วก็จะพบเวิร์กช็อปหลากหลายหัวข้อแบบนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะสุดท้ายของเดือนทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนใช่ค่ะนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะสนับสนุนผู้หญิง3บาทนะคะมีรายการดีว่าคาเฟ่ต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อความมาเหมือนเดิมนะคะทางเพจของเราก็คือ facebook.com/divascafe นะคะแล้วก็อีเมลเหมือนเคยนะคะเราเปิดหลายช่องทางขนาดนี้แล้วนะคะไม่ส่งไม่ได้แล้วนะคะทาง divascafetv@gmail.com นะคะแล้วก็เข้าไปดูรีรันนะคะเสียงแหลมๆฟังผู้หญิงเมามอยเสียงหวานๆของพี่เบียร์ได้นะคะทางเว็บไซต์ของ Voice TV ค่ะค่ะค่ะแล้วก็เสื้อผ้าวันนี้ค่ะเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากวัฒนิกาและเครื่องประดับจากMiss Prettyค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยคลิปสวยๆซึ่งได้รางวัลนะคะหลายเวทีเลยนะคะเป็นคลิปโฆษณาของยี่ห้อรถ Skoda นะคะซึ่งเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานผ่านหน้ากระดาษตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนประสบความสำเร็จโดยใช้กราฟิกแล้วก็บรรยายเป็นรูปแบบที่เรียกว่าPop Up Book นะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันเลยวันนี้ดีวาสคาเฟ่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ